ว่าจะไม่เป็นอีกนะไม่ไหวแล้วสองรอบแล้วเออเน็ตล่มไหมรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะถ้าล่มอีกก็ไม่เอาแล้วไม่ไลฟ์แล้ววันนี้ล่มไปสองรอบแล้วเน็ตเนี่ยสวัสดีเหมือนกันนะครับคุณครูปานะถ้ารอบนี้ล่มอีกก็ไม่เอาแล้วอันนี้ตัดเอฟเฟกต์ออกหมดแล้วนะปกติต้องใส่เอฟเฟกต์ด้วยสงสัยจะใช้เน็ตกันเยอะวันนี้นะครับเพราะวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยปกติมันจะเร็วกว่านี้ ไลฟ์สดได้รอบละ10 นาทีหลุดไปสองรอบแล้วสวัสดีคุณสุกัญญาเหมือนกันนะฮะสวัสดีทุกท่านที่กดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะครับใช่ครับไม่จบให้จบสองรอบแล้วถ้ารอบนี้ไม่จบก็ราตรีสวัสดิ์แล้วพรุ่งนี้ว่ากันใหม่เออปวดหัวจริง รอบแรกนี่กำลังสนุกเลยไม่รู้กระตุกหรือเปล่าฮะกระตุกไหมจริงๆมันไม่น่าจะกากนะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมันกากไปรอบแล้วรอบนี้กากกันเดี๋ยวนี้ครับเลยตัดเอฟเฟกต์ออกให้หมดเลยนะครับมันจะได้ไม่ค้างอันนี้ไม่ได้โดนดูดนะคอเนี่ยนะไปซ้อมปั้มล็อกมาแล้วก็โดนเล็บนะตามมือตามอะไรก็จะแผลเต็มไปหมดนะครับโดนเล็บบางคนมาเล่นด้วยแล้วก็แบบไม่เขาเรียกอะไรไม่ตัดเล็บมานะครับขอบคุณมากนะครับที่แชร์ลงกลุ่มให้นะฮะคุณปานะครับอายุ42จะสอบติดรองผอ.ได้ไหมนะครับ6 ดาบขึ้นมานะ5 ถ้วยขึ้นมาไพ่ justice ขึ้นมานะครับคือโอกาสใช้คำว่าโอกาสน้อยแล้วกันนะคุณปาเนาะเอางี้ดีกว่าแต่กำลังใจกันไปนะครับไพ่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไพ่ทาลอตมันดูสั้นๆบางทีมันกระทบจิตใจจิตใต้สำนึกเราช่วงนั้นนะฮะไม่อยากให้ไปอันนี้มากถ้าจะดูให้แม่นจริงๆมันต้องดูโหราศาสตร์นะครับขอบคุณมากนะครับที่แชร์ลงกลุ่มให้นะฮะสองรอบแล้วนะวันนี้หลุดสองรอบแล้วถ้าหลุดอีกรอบหนึ่งหมอขออนุญาตลาตรีสวัสดิ์เลยนะ ตัดเอฟเฟกต์ออกหมดแล้วนะปกติต้องมีเอฟเฟกต์มีหมวกมีอะไรใส่นี่ไม่มีนะครับคุณไม้นะฮะแฟนจะอยู่บ้านกับเราไหมสีด้วยไอ้สีไม้นะสีไม้คือการลงหลักปักฐานการอยู่บ้านด้วยกันนะไปแบบนี้นะครับขอบคุณครูปานะครับที่แชร์ลงกลุ่มไหมนะครับช่วงนี้อาจจะเงียบๆไปนิดนึงนะเพราะว่าไม่ค่อยไลฟ์สดหรือว่าไม่ค่อยมีอะไรมาโพสเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้กำลังสนุกสนานกับการอ่านหนังสือศาสตร์ใหม่อยู่คิดว่าสักปลายปีก็น่าจะเห็นผลแล้วนะครับคุณหนิงน่าจะมีลาภลอยจากคนต่างแดนไหมนั่นไงนะครับนี่ไง10 ดาบสิบเหรียญมาเลยนะฮะนะมีโอกาสได้สูงนะครับลาภลอยให้ไปนี่นะคุณเมธาวไลโอ้โหชื่อเพราะมากเลยพญานาคที่หนูได้มาท่านจะมาดีไหมไปได้ที่ไหนมาครับคำชะโนดเหรอหรือว่าที่ไหนนะลองดูกันนะครับ
ก็มาดีครับไม่มีปัญหาอะไรให้โอกาสเราเขามาเขาให้โชคให้ลาภเราได้นะครับไพ่ใบนี้ถ้าเกิดคุณเมธาวาลัยเชื่อในเรื่องนี้นะไพ่ใบนี้เขาก็บอกแล้วว่าให้โชคให้ลาภเราได้ซึ่งทุกคนก็ไม่แปลกถ้าจะเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับจริงจริงจริงไพ่ใบนี้สังเกตดีๆเห็นไหมนี่ก็งูนะเนี่ยเห็นไหมก็สื่อถึงพญานาคได้นะไพ่ใบนี้ ไม่กระตุกเนาะรอบนี้นะคุณสุชยาใช่ไหมฮะจะได้งานประจำไหมไพ่สิบดาบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเขาดูอีกใบหนึ่งกว่ามันจะได้มันนานอ่ะนะครับสิบดาบเพิ่งกับหกดาบเนี่ยไม่ค่อยโอเคไม่ยังเอาเป็นว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะภายในเดือนนี้แล้วกันเอาเป็นภายในเดือนนี้แล้วกันเดี๋ยวเดือนหน้าว่ากันใหม่คุณนุ่นคนที่รักเขาจะกลับมาไหมคนที่เรารักเขาจะกลับมาไหมแสดงว่าเพิ่งเลิกกันไปใช่ไหมเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะเนี่ยเขาก็ไปไกลของเขาแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วถ้าจะให้เขากลับมาก็ต้องวิ่งตามเขาอะยากไหมยากนะเพราะว่ามีแม่น้ําเห็นไหมแม่น้ําก็สื่อถึงอุปสรรคขวางกั้นระยะทางนะครับวิ่งตามเขาหน่อยคุณหมวยนะฮะจะได้เจอคนที่รอแล้วอีกนานไหมคะไพ่ชาริออตขึ้นมาไพ่ไฮพีซขึ้นมายังต้องรอไปก่อนนะครับนะชาริออตมันเป็นราศีกรกฎไพ่นี้เป็นไพ่พระจันทร์ไพ่พระจันทร์จันทร์เกษตรราศีกรกฎลองดูอย่างนี้ถ้าเดือนกรกฎาเนี่ยเรายังไม่เจอเขาเนี่ยอาจจะต้องรอกันอีกสักระยะใหญ่ๆนะพูดถึงนะคุณหมวยนะเดือนหน้าถ้ายังไม่เจอเขานะครับนะคงต้องรอกันอีกสักระยะใหญ่ๆเลยคุณปานะครับปีนี้จะเจอคนที่อายุถูกใจอายุน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับสามถ้วยสามถ้วยหกเก้าไม้หกไม้กลัวจะไม่เจอทั้งถูกใจทั้งอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือว่าเจอแล้วกลัวว่าจะสุดท้ายจะกลายเป็นแบบคนรู้จักกันเฉยกลัวจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่สามถ้วยผมมองว่ามันเป็นไพ่อายุน้อยกว่านะสามถ้วยนะโอกาสที่จะอายุน้อยกว่ามากมีสูงกว่าคนที่อายุมากกว่านะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่แชร์ผ่านหน้าเฟซแล้วก็แชร์ลงกลุ่มไว้ด้วยนะเราอยู่กัน14คนนะวันนี้มาดึกนิดนึงแล้วก็ค้างไว้2รอบแล้วหมอยังรำคาญตัวเองเลยนะครับมันเด็ดมันห่วยอย่างวันนี้นะคุณก้านนะครับคนที่เคยบอกจะให้สิ่งของกับเราจะได้กับเขาไหมนะครับ5ไม้นะเห็นไหมตีกันยีลงตรงนางเลยนะครับน่าจะได้ยากหน่อยครับให้แบบนี้นะครับแชร์ลงกลุ่มให้หมอนิดนึงนะฮะคุณแอนนะครับงานที่ทำอยู่อีกนานไหมถึงจะผ่านโปรนะครับเขากำลังพิจารณาอยู่นะครับไพ่ใบนี้ถามว่าอีกนานไหมมันเป็นไพ่ราศีพฤษภาราศีพฤษภาเป็นไพ่ธาตุดินเนี่ย ดินมันหมายถึงการไม่เคลื่อนไหวการค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งไพ่ใบนี้ช้านะค่อนข้างช้านะโอเคขอบคุณมากนะครับคุณไม่กระตุกแล้วน่าจะดีแล้วแหละเพราะเมื่อกี้มันเด็ดมันช้าแล้วหมอก็ดันสะเอะไปใส่เอฟเฟกต์นะฮะก็เลยทีนี้เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณน้องผมอุ้มมากนะครับที่ช่วยแชร์ลงกลุ่มลงไลน์นะครับคือถ้าเราเอาเข้ามาบูชาเนี่ยก็บูชาให้ถูกด้วยนะครับบางคนเอานาคมาบูชาแต่ดันวันรุ่งขึ้นดันเอาคุดเข้ามาด้วยก็ตีกันเดี๋ยวใช่ไหมถูกไหมคุณเอานาคเข้าบ้านแล้วอีกวันนึงเอาคุดเข้ามาด้วยเงี้ยคุณน้องจะได้แต่งงานหรือเปล่ามาดูกันใจเราอยากแต่งแล้วเนี่ยใจเราอยากแต่งมากเลยนะไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลว่าชั่วร้ายเลยอย่างเดียวมันหมายถึงความมุ่งมั่นก็ได้นะสําหรับท่านใดที่เป็นนักอ่านไพ่นะไพ่ใบนี้หมายถึงความมุ่งมั่นแต่ว่ามุ่งมั่นนี่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่สนวิธีการน่ะนึกออกป่ะหรือว่าในใจที่เราคือเราตั้งใจมากเราอยากจะเป็นอย่างนั้นมากๆเงี้ยใบก็จะขึ้นมานะครับมีโอกาสแต่งงานนะครับนะไพ่ใบ2ใบนี้ขึ้นมานะครับมีโอกาสแต่งงานนะ
คนที่แอบชอบอยู่เขาจะชอบเราไหมเอามาดูกันนะครับคุณพระคุณพระใช่ไหมอ่านไม่ออกคนที่เราแอบชอบอยู่เขาจะชอบเราไหมไพ่สี่เหรียญขึ้นมามันต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเขาอยู่หลังเขาเนี่ยนึกออกปะอุปมาอุปไมยเหมือนเขาอยู่หลังเขาอะเราต้องลุกจากที่เนี่ยแล้วข้ามเขานี่ไปหาเขาต้องใช้ความพยายามมากอันนี้ยากไหมถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะครับถ้าอยากได้เขาก็ต้องหาวิธีการให้มากกว่านี้นะครับขอบคุณเช่นกันนะครับคุณอมวยนะท่านใดเข้ามาแล้วก็อ่านกติกาแล้วก็ถ้าจะถ้าจะให้ดีก็แชร์ลงกลุ่มให้หมอนิดนึงจะได้เข้ามาทายด้วยกันแต่วันนี้หมอมาเด็กนิดนึงนะครับมาช่วงสี่ทุ่มไม่พอนะครับเขากำลังดูบอลกันแล้วแถมเน็ตกระตุกอีกนะฮะก็เลยล้มละลายเลยนะครับอีกนานไหมจะเจอคนที่รักและดีแสดงว่าที่เราเจอมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าไหร่ใช่ปะล่ะนะฮะถามไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ราศีกรกฎนะฮะก็ไม่แน่หรอกเดือนหน้าเนี่ยจะเจอก็ได้ใครจะรู้ไพ่ใบนี้นะครับแต่ไพ่ใบนี้จุดอ่อนของเขาคือเขาค่อนข้างจะเวลาเขาคบกับใครค่อนข้างจะให้ใจเยอะมากเกินไปนึกออกไหมฮะอ่อนเชิงในเรื่องของความรักไพ่ใบนี้นะครับแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่เจอไหมมีโอกาสเจอคนดีๆอยู่แล้วก็ไม่แน่เผลอๆเดือนหน้าจะได้เจอได้ซ้ําเพราะมันเป็นไพ่ราศีกรกฎนะไพ่ใบนี้นะนะครับลองลุ้นดูแต่ถ้าไม่เจออาจจะต้องรอกันนานเลยนะนะครับขอบคุณคุณเฟิร์นนะที่แชร์ให้นะความรักโสดอยู่ตอนนี้นะครับโสดอยู่มีโอกาสเข้ามานะแล้วผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเผลอๆจะแบบเราจะคอนโทรลเขาได้เลยนะพูดถึงอ่ะเพราะตัวเราคือคนนี้ไงนี่คือผู้ชายเห็นไหมคอนโทรลเขาได้แต่ว่ามันจะมีอย่างเดียวข้อเสียของไพ่สเต็งเนี่ยคือผู้ชายที่คบกับเราในบางทีเนี่ยเขาจะอึดอัดกับเราอึดอัดในความเยอะของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ผู้ชายแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบพยายามอย่าเยอะมากนะครับให้อยู่ในขอบเขตแล้วมันจะโอเคนะครับไพ่ใบนี้นะมีโอกาสเข้ามาประมาณเดือนสิงหานะมีลุ้นนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ราศีสิงห์นะครับเดือนสิงหามีลุ้นไม่น่าจะไม่เกินเดือนสิงหาหรอกไพ่ใบนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณรัฐที่แชร์ให้นะคบกับต่างชาติคนนี้เขารู้สึกกับเราอย่างไรนะฮะลองดูหน่อยคนนี้นะครับเขามีเรือพ่วงหรือเปล่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ค่อนข้างเจ้าชู้นะคนเจ้าชู้นะครับต่างชาติเดี๋ยวนี้ก็เจ้าชู้เยอะนะผู้หญิงไทยโดนหลอกเยอะนะฮะดูดีๆนะครับไพ่ใบนี้นะแต่ถามว่าเขาดูแลเราได้ไหมเขาก็ดูแลเราได้ไพ่ใบนี้แต่เพียงแต่ว่ามันราชาถ้วยอ่ะมันเยอะนึกออกปะมันอารมณ์ป๋าอารมณ์แบบป๋าอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะครับไพ่ใบนี้นะถ้าจะคบต่างชาติจริงแนะนำให้คบพวกเยอรมันนะเยอรมันฮอลแลนด์นะครับคนนี้เขาจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะสปอร์ตนิดนึงเท่ากับเราที่หมอเคยรู้จักมานะค่อนข้างจะสปอร์ตไม่ได้หมายความว่าหมอไปเป็นเมียเขานะรู้จักเคยกินเหล้าด้วยกันอะไรค่อนข้างจะสปอร์ตแล้วก็ค่อนข้างจะน้ำใจเยอะนะครับค่อนข้างมีน้ำใจเคยคือสมัยก่อนอยู่เกสเฮาส์ไงเกสเฮาส์เป็นนักดนตรีเนาะสมัยก่อนเคยเป็นนักดนตรีก็จะอยู่เกสเฮาส์มันก็จะมีแบบพวกเยอรมันมานอนมั่งอะไรอย่างเงี้ยเยอรมันพวกอังกฤษพวกอิตาลีอย่างเงี้ยที่เจอส่วนใหญ่ๆเนี่ยอังกฤษอิตาลีจะเขาค่อนข้างจะขี้เหนียวแต่เยอรมันฮอลแลนด์พวกนี้จะค่อนข้างจะสปอร์ตมีฝรั่งสวีเดนมันบางทีมันกินงูสิงนะมันมากินงูสิงก็มีบอกว่ามันเคยกินงูสิงแล้วมันติดใจแล้วมันก็บอกว่าไปหาให้มันหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่ามันอยากกินนะดูเดี๋ยวอ่ะสมัยเมื่อ10-20ปีแล้วสนุกครับช่วงนั้นเล่นดนตรีด้วยก็จะมีเรื่องแปลกๆหมอเจอเยอะคุณรีบอนนะฮะคุณเล็กจะมีโชคลาภไหมวันนี้มาดูกันนะครับดูดีๆไพ่เนี้ยมันไม่บอกว่ามีไม่มีนะครับแต่ไพ่บอกว่าเฮ้ยต้องสะสมไปเรื่อยๆคำว่าสะสมไปเรื่อยงวดนี้อาจจะยังไม่ได้ไงอาจจะได้เป็นงวดหน้าเดี๋ยวขอดูอีกใบเห็นไหมขึ้น3ดาวไม่ต้องเล่นนะงวดนี้ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเล่นนะครับไม่อยากเจ็บตัวเดี๋ยวเพิ่งเล่นเนี่ยมันถึงบอกว่าเฮ้ยสะสมไปก่อนอย่าเพิ่งเล่นว่าอะไรอย่างเงี้ยยืนดูไปก่อนนะครับนะคุณฝ้ายนะครับการเงินตอนนี้จะดีขึ้นไหมมาดูกันนะครับคุณฝ้ายไพ่ใบนี้
มันสื่อถึงการที่เรามีศัตรูถ้ามาเปรียบเทียบในเรื่องของการเงินก็คือรายหนึ่งเราอาจจะมีเรื่องของหนี้นะครับเรื่องของรายจ่ายที่มันเยอะขึ้นหรือว่าเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวของเราในเรื่องของการใช้เงินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้การเงินดีเนี่ยโอเคเราอาจจะสุรุ่ยสุร่ายเกินไปไหมหรือว่าใช้เกี่ยวกับอะไรที่มันไม่จําเป็นเยอะไปในชีวิตเกินไปหรือเปล่าคุณฝ้ายลองเอากระดาษ A4 มาโน้ตเลยเดือนหนึ่งฉันใช้อะไรบ้างวะเก็บได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยลองดูนะครับมันการเงินอาจจะช่วยขึ้นได้ละช่วยขึ้นได้บ้างอะไรนะฮะต้องประหยัดแบบสุดๆจริงๆนะครับวันนี้เมื่อวานโกรธมากไปซื้อข้าวต้มแล้วเสร็จแล้วเนี่ย50 บาทมันใส่กุ้งให้3 ตัวเราจะมาให้ลูกกินจะไม่ให้มาจะให้มาให้ลูกที่บ้านทานแล้วก็น้ำเทสายมันขาย50 บาทหมอเลยซื้อเตาแก๊สมากเลยเราก็ไปซื้อของโรตันมาทำกินเองเลยให้มันรู้ซะบ้างนะครับบางทีมันขายแพงเกินไปมันรับไม่ได้จริงสมัยนี้นะขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันดึกๆนะฮะสวัสดีพี่โอ๋นะจากฝรั่งเศสนะครับยังยืนยันเดิมนะอยากไปพิพิธภัณฑ์รูปมากนะครับสวัสดีน้องอ้อนนะครับจากพัทยานะครับแล้วก็คุณสุภานีนะการงานจะได้กับเขาไหมไปสมัครก็มีตลอดต้องถามก่อนเราเรียกเงินเดือนสูงไหมเปล่าสมัยนี้เด็กจบใหม่เยอะนะครับรู้จักอยู่คนเคยได้ยินอยู่คนนึงเขาเรียกเงินเดือนประมาณ30,000 กว่าบาทเขาบอกเขามีประสบการณ์เยอะเราก็แนะนำไปว่าเฮ้ยมันไม่ได้หรอกนะว่าสมัยนี้1เด็กจบงานเยอะนะครับต่อให้เรามีประสบการณ์ก็จริงอะถ้าเกิดเราสตาร์ทที่30,000 กว่าบาทเกือบ40,000เนี่ยเขาจะต้องขึ้นเงินเดือนทุกปีไงปีละ5%เพราะฉะนั้นของคุณสภานี้เนี่ยเราเรียกเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้หมอไม่รู้นะแต่ว่าส่วนนึงอะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเขาพิจารณาสมัยนี้คนมันแย่เขาทำงานเพราะนั้นหนึ่งเขาจะต้องดู1เรื่องภาษา2เรื่องเงินเดือนที่เรียกนะครับน่าลองดูกันว่ามีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้นะลองดูช่วงเดือนสิงหาอาจจะได้อาจจะต้องรอประมาณสักเดือน2เดือนเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นเดือนสิงหาพระอาทิตย์เนี่ยเกษตรราศีสิงห์เพราะฉะนั้นมันจะเด่นมากตอนช่วงสิงหาถ้าหลุดสิงหาไปปุ๊บเนี่ยก็นู่นน่ะเกษตรราศีสิงห์อุดราศีเมษนู่นเลยไปลุ้นกันทีเมษาช่วงสงกรานต์เลยก็ไม่แน่นะครับช่วงสิงหาเนี่ยคุณสุภานีอาจจะได้งานนะตัวนี้นะหมอจะช่วยนะครับนะแชร์แล้วนะครับคุณซันนี่สกายซีนะฮะผู้ชายที่ชื่อชานนท์รู้สึกผิดไหมที่ทำไม่ดีกับเรานะครับแลดูเขาเหมือนเขาจะไม่ค่อยสนใจนะเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมเรานั่งคอตกนี่เขาอยู่นี่เห็นไหมไม่สนใจหรอเหมือนเขาจะรู้สึกเฉยๆไม่อะไรเอาเป็นคำว่าเฉยๆดีกว่านะฮะวิธีการอ่านไพ่เนี่ยสำหรับท่านที่เป็นนักอ่านไพ่นะครับหรือว่าจะหัดอ่านไพ่เนี่ยนะถ้าพูดถึงหมอแนะนำหนึ่งถ้าอ่านชุดไรเดอร์เวทเนี่ยดูตามภาพเลยส่วนหนึ่งนะครับภาพบอกอะไรเราสื่อไปตามนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันจะมีเรื่องของความหมายเข้ามาถ้าได้2 อย่างผสมกันเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับนะคุณโอนะฮะถ้าให้ส่งข้อความหาคนที่รักที่อายุน้อยกว่าเขาจะตอบไหมเคยส่งไปเขาอ่านแต่ไม่ตอบมาดูกันเนี่ยกลัวจะเป็นเหมือนเดิมนะเนี่ยอันนี้ก็คุณโอไงเห็นไหมมันไม่โอเคอ่ะเนี่ยเรามองว่าตรงนี้เราส่งข้อความหาเขาก็ได้แต่เขาไม่สนใจเราเห็นไหมครับม้าก็สื่อถึงการเคลื่อนที่การเดินทางด้วยข้อความเราก็ได้กลัวจะเป็นเหมือนเดิมนะพี่โอนะนะครับคุณน้องนะครับวันที่5 กรกฎาคมนี้แล้วค่ะขอบคุณนะครับกังวลเรื่องงานที่ทำมากกว่าค่ะอ๋อโอเคครับผู้ชายที่ชื่อชานนตอบไปแล้วนะฮะคุณหลิวแชร์แล้วนะครับความรักตอนนี้โสดผิดหวังกับความรักมาตลอดจะเจอคนที่จริงจังกับเราไหมมาดูกันนะครับเนี่ย เดี๋ยวมันจะเจอคนเจ้าชู้อีกแล้วเนี่ยนึกออกปะคุณหลิว9 ถ้วยเนี่ยมันเป็นพวกป๋าลมแบบคนแบบอารมณ์แบบมันไม่อยู่ที่เราอ่ะนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคนที่เข้ามามันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะถ้าพูดถึงว่าถ้าเรารักเขาเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาผู้ชายบางคนเนี่ยบางเจ้าชู้ก็จริงแต่ถ้าเกิดเจอผู้หญิงที่แบบเขานิ่งมากพอเนี่ยเขาก็สามารถที่อยู่กับคนนั้นได้นะถ้าทนเขาได้มากพอนะฮะพูดถึงนะมิ้นนะฮะขอคำถามสโคบลงมานิดนึงนะ
พอดีหมอเขียนกติกาไว้แล้วมันค่อนข้างกว้างนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเดาว่าโสดไม่โสดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะไพ่ใบเดียวมันค่อนข้างจะตีความกว้างนะครับดูคุณใหม่นะฮะบูชานะครับวัยนี้จะได้เงินก้อนไหมมาดูกันนะครับมีโอกาสได้สูงเลยนะ8 ถ้วยเอ้ย8 เหรียญนะไพ่ใบนี้นะครับมีโอกาสได้นะนะครับคุณต่อนะฮะหน้าที่การงานคุณต่อเดี๋ยวน่าจะดูว่าเป็นลักษณะว่าก้าวหน้าไหมอะไรอย่างนี้ดีกว่านะเอาอย่างนี้ดีกว่านะมันค่อนข้างจะกว้างนิดนึงนะครับงานคงมีปัญหาให้เราเข้าไปแก้นะพูดถึงนะไพ่ใบนี้นะครับขอดูอีกไพ่นึงนะครับมันเหมือนกับเราทํางานเนี่ยตําแหน่งเราเนี่ยเดี๋ยวดูคุณต่อก่อนคุณต่อน่าจะมีอายุพอสมควรแล้วถ้าดูจากไพ่ชุดเนี้ยมันเหมือนกับเราเข้าไปลุยปัญหาแต่การเงินที่มันได้มาเนี่ยมันเป็นเด็กเหรียญมันไม่ค่อยโอเคอ่ะมันควรจะได้มากกว่านี้ถ้ามันเป็นราชาเหรียญหรือมันเป็นอัศวินเหรียญเนี่ยมันจะโอเคกว่านี้แต่มันเป็นเด็กเหรียญไงเด็กเหรียญมันเหมาะสําหรับคนที่แบบเด็กจบใหม่ๆอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ถ้าเกิดเราทํางานมานานแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะได้เป็นสักอัศวินเหรียญหรือว่าราชาเหรียญจะดีกว่านี้นะครับครับคุณต่อนะคุณใหม่แจ้งแล้วนะครับคุณใจนะคุณวัชรินคุณใจแฟนคนนี้ดีไหมนะครับแฟนคนนี้ก็ดีอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับไพ่ใบนี้นะก็โอเคอยู่นะไพ่เด็กถ้วยเด็กถ้วยไม่ค่อยมีพิษภัยอะไรหรอกนะครับไพ่ใบนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับคุณใจนะรบกวนแชร์ลงกลุ่มให้หมอนิดนึงนะครับท่านใดที่หมออ่านให้แล้วก็แชร์ลงกลุ่มนิดนึงเป็นค่าครูไปนะครับเราจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันนะครับคุณเพลงนะฮะคนที่คุยอยู่ตอนนี้อยากคุยกับเราไหมใช้คำว่าอยากคบดีกว่านะน่าจะสื่อความหมายว่าอยากคบมากกว่าถูกไหมคุณเพลงนะฮะเนี่ยมันยังมีอุปสรรคอยู่นะมันถ้าจะคบกันจริงๆอ่ะคุณต้องใช้ระยะเวลาอีกนานแล้วก็ยังต้องแบบต้องพยายามต่อไปนะครับไพ่ใบนี้มันยังไม่สำเร็จง่ายๆไพ่ใบนี้นะครับไพ่10 ไม้นะหนทางมันยังต้องไปกันอีกไกลเลยนะคุณแพทนะครับจะลงทุนขายของจะดีไหมหมอไม่รู้ว่าลงทุนอะไรอยากรู้จริงๆถ้าเกิดลงทุนเรื่องขายของเนี่ยถ้ารู้ว่าพอแนะนําให้ได้นะพูดถึงนะพูดนะเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะครับเนี่ยระวังนิดนึงทําไปแล้วมันจะไม่โอเคนะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ผิดหวังนะสําหรับคุณแพทนะครับเมื่อกี้นี้นะครับคุณเมย์นะฮะจะมีโอกาสมีน้องไหมนะครับยังนะครับต้องปรับสมดุลอะไรบางอย่างในร่างกายของเรานะครับคุณเมย์นะโอกาสมีน้องเนี่ยนะครับสักครู่นะฮะของคุณแพทย์บอกไปแล้วนะครับขายของระวังนิดนึงนะครับเพราะไพ่มันขึ้นไพ่ราชินีดาบขึ้นมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะวางแผนดีๆนะฮะคุณปูนิ่มนะครับจะได้บรรจุงานช่วงไหนมาดูกันหน่อยนะครับพูดถึงน่าจะยังไม่ใช่ในปีนี้หรอกนะครับเพราะว่าไพ่นี้มันเป็นไพ่ราชาไม้จริงๆมันเป็นไพ่ราศีเมษแล้วนะพูดถึงนะแต่หมอไม่แน่ใจว่าไอ้ระบบงานของคุณปูนิ่มเนี่ยเขาจะบรรจุกันช่วงไหนแต่ถ้าเป็นไพ่ตัวนี้มันเป็นไพ่ที่สื่อถึงมันมีอะไรวุ่นวายยุ่งยากสำหรับผู้หญิงนะสภาวะหนักสําหรับผู้หญิงได้ไปเนี่ยถ้าถามว่าจะบรรจุช่วงไหนนะหมอมองว่ายังน่าจะยังไม่ใช่ภายในปีนี้แต่ว่ามันเป็นไพ่ราศีเมษที่ประเด็นคือไม่แน่ใจว่างานที่เราบรรจุเนี่ยเขารับกันช่วงไหนแต่ถ้าดูจากไพ่ชุดเนี้ยถ้าตัดเรื่องของกฎเกณฑ์ออกหมดเลยเนี่ยหมอมองว่ามันเป็นช่วงเมษาช่วงไปช่วงแถวๆนั้นนะช่วงประมาณเพราะเป็นไพ่ราศีเมษไงนะปีหน้าก็ตีเป็นปีหน้านะครับคุณใจนะตอนนี้ทะเลาะกับแฟนจะได้เลิกกันไหมลองดูกันนะต้องไม่หาคนกลางมาเคลียร์นะครับหรือว่ายังไม่คุยกันให้ดีเนี่ยมีโอกาสเลิกกันสูงนะไพ่ใบนี้นะไพ่เดทนี่มันเป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงไพ่การเลิกลาพัดพรากนะขอซับไพ่นิดนึงนะข้างจะดูไปขึ้นสำรับนะเราอยู่กัน28 คนนะจะเที่ยงคืนแล้วพอดีหลุดไป2 รอบแล้วหวังว่ารอบนี้จะไม่หลุดนะฮะ
ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่กดไลค์กดเลิฟให้แล้วก็แชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะครับถ้าไม่ตัดเอฟเฟกต์ออกคิดว่าน่าจะค้างอีกรอบเดี๋ยวต้องตัดเอฟเฟกต์ออกเราไปต่อกันนะคุณแพทย์ต่อไปแล้วนะครับคุณแก้มแหม่มนะขอบคุณสำหรับการแชร์ด้วยนะครับความรักแฟนเก่าแฟนใหม่เอาเป็นแฟนใหม่แล้วกันนะครับแฟนเก่าก็คือของเก่าอ่ะนะมันเหมือนเราไม่ค่อยโอเคทั้งคู่อ่ะมันไพ่ใบเนี้ยระวังจะมีปัญหากับแฟนใหม่เลยนะไพ่ใบนี้นะครับไพ่ราชินีดาบนะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่ไม่ดีสำหรับเรื่องความรักนะไพ่ใบนี้นะคุณริกกี้นะฮะจะเจอนักคู่เมื่อไหร่ครับโสดครับมาดูกันนะครับเอาเป็นว่าภายในเดือนนี้เดือนหน้ายังไม่เจอไพ่สองเหรียญนะครับยังมันเหมือนมันมีเข้ามาแต่มันยังไม่ใช่ผ่านมาผ่านไปอารมณ์อย่างนั้นนะฮะนะครับอาจจะหรือไปเจอคนที่ไปเจอคนที่ใช่เขาก็อาจจะไม่ชอบเรานึกออกไหมครับแล้วอาจจะมีคนที่ไม่ชอบเราแต่เราก็ไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าเดือนนี้เดือนหน้ายังไม่มีแล้วกันนะครับคุณมัทยานะฮะคุณดรีมเนาะแฟนคนปัจจุบันจะไปกันรอดไหมเอามาดูกันนะครับดูฮะเห็นไหมยืนกอดกันเลยเห็นไหมครับไม่มีอะไรไม่ต้องไปคิดมากนะครับคุยกันได้อยู่กันได้ถ้าทะเลาะกันอะไรกันเดี๋ยวก็ดีกันนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยมันสื่อถึงการเป็นครอบครัวนะไพ่ใบนี้นะไม่มีอะไรหรอกนะครับคุณเมย์มีโอกาสมีน้องไหมอันนี้ตอบไปแล้วเนาะเดี๋ยวคุณเมย์ไปดูคลิปย้อนหลังนะฮะนะคุณลิกกี้นะลักษณะเนื้อคู่โสดจะขายสังหาริมหมอตอบไปเรื่องของสังหาริมทรัพย์แล้วกันเนาะเอางี้ดีกว่าลักษณะคู่ไม่ต้องไปดูหรอกคนที่เราถูกใจนั่นแหละนะฮะคนไหนที่เราถูกใจก็คือคนนั้นนะคือเนื้อคู่นะครับมาดูว่าเรื่องขายสังหาริมทรัพย์ดีกว่ามีโอกาสขายได้ไหมนะครับต้องหาคนกลางเข้ามานะถึงจะขายได้นะครับนะลองติดต่อพวกในหน้าดิเราขายสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับพวกอะไรนะครับที่ดินไหมหรือว่าอาคารบ้านเรือนไหมนะครับลองติดต่อพวกในหน้าดูน่าจะขายได้เร็วขึ้นนะครับส่วนใหญ่สังหาก็จะออกไปในแนวนั้นแหละนะฮะถ้าอยากให้ขายเร็วขึ้นนะครับคุณฟางนะครับจะรอแฟนเก่าหรือจริงจังกับคนที่คุยอยู่ดีมาดูกันนะครับไพ่ใบนี้ออกว่าอะไรแสดงว่าเหมือนคนที่คุยอยู่เหมือนเขาไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนเขาแบบออกเป็นแนวเจ้าชู้นะขอดูอีกใบนี้คำถามมันสองคำถามเนี่ยมันขึ้นอัศวินทั้งคู่เลยเห็นไหมเนี่ยนะฮะสองจิตสองใจอยู่ตัวเราก็สองจิตสองใจอยู่ลองดูว่าแฟนเก่าเป็นไงแฟนเก่ามันจะจบไปแล้วนะฮะคนที่อยู่ก็คบได้อยู่นะแต่ก็มันเป็นการเริ่มต้นแบบใช้คำว่าไงอะเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะตัวคุณฟางเองก็เหมือนจะระแวงอยู่นะไพ่ใบนี้เนี่ยเดี๋ยวคำถามมันเริ่มไหลเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับคุณดีมคุณกิฟต์นะฮะไม่โสดนะครับแฟนที่คบอยู่จะรักเราไหมจะทิ้งกันไหมนะครับไม่ทิ้งหรอกเผลอๆอยู่กันจนมีลูกด้วยซ้ำเห็นป่ะ ไม่ต้องซีเรียสนะครับใครดีนะไม่ต้องกลัวเขาทิ้งเราก็อย่างงี้เง่ากับเขาแค่นั้นเราอย่าเยอะนะฮะถ้าเราไม่เยอะในผู้หญิงก็ไม่เยอะในผู้ชายไปไหนหรอกนะฮะบอกเลยนะครับคุณน้องนะฮะเอาตอบคำถามเดียวเนาะคุณน้องเรื่องโสดอยู่นะฮะโสดอยู่ตอนนี้มีโอกาสที่มีมันตีความได้สองอย่างนะไพ่ใบเนี้ยเราอาจจะไปแอบชอบใครก็ได้หรือว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาหาเรานะครับพูดถึงนะอาจจะมากกว่าหนึ่งด้วยซ้ำหรือเราไปแอบชอบใครโดยที่เราก็พยายามที่ขอความรักจากเขาเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้กลางๆขออีกใบนะถ้าโสดอยู่นะฮะคุ
ุณน้องนะมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจนะครับไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาคู่กันอย่างเงี้ยนะฮะโอกาสสูงที่จะเจอคนถูกใจนะถามว่ามีโอกาสตอนไหนนะฮะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ราศีกรกฎไม่แน่อาจจะเจอเดือนหน้านะครับไพ่ใบนี้นะแต่หมอไม่ได้ซีเรียสเรื่องระยะเวลานะครับถ้ามันถึงเวลาที่ใช่เนี่ยมันจะเข้ามาแต่ถ้าจะดูตามเนื้อไพ่จริงระยะเวลาจริงเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่สองถ้วยไพ่ราศีกรกฎก็ไม่แน่เดือนหน้าจะเจอเดือนกรกฎาเนี่ยจะได้เจอนะครับคุณดีมตอบไปแล้วนะฮะคุณคงขวัญแชร์แล้วคุณสาวจะได้งานไหมช่วงนี้ดวงแย่เอามาดูกันนะครับเนี่ยเห็นไหมไพ่มันก็ชัดเจนอ่ะสิบไม้เอาจริงนะถ้าพูดกันแบบไม่อวยกันแล้วไม่เอาใจกันนะไพ่สิบไม้เป็นไพ่ราศีธนูอ่ะเผลอปลายปีนะกว่าจะได้งานนะต้องรอเขาแบบว่าพวกที่แบบว่าเขาได้โบนัสแล้วเขาลาออกแล้วบริษัทมีตําแหน่งว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมอเข้าใจนะบางทีการรองานนั้นเป็นโอ้อะไรที่ทรมานมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะรู้สึกเหมือนตัวเราไม่มีค่านี่ออกไหมเราไม่ได้ทํางานแล้วเงินเราก็ไม่มีนะครับถ้าไม่ให้กําลังใจกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไหวแต่ไพ่ใบเนี้ยถ้าพูดตรงๆนะถ้ารอกันจริงๆอ่ะมันเป็นไพ่ราศีธนูนู่นแหละละไม่เกินธันวาได้แน่นอนเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนานนะถามว่านานไหมนานเป็นเกือบครึ่งปีนะเนี่ยแต่อย่าเพิ่งใจเสียอาจจะได้ก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันยังแบบตอนนี้มันยังดูเหมือนไม่มองไม่เห็นหนทางอ่ะเห็นไหมมันปิดหน้าเราหมดเลยเห็นไหมคุณนุชแชร์ให้แล้วนะครับงานที่ทําอยู่ตอนนี้ดีไหมนะฮะมีงานทําอยู่ดีไม่ดีทําไปก่อนนะเห็นไหมเห็นเคสเมื่อกี้ไหมเขาไม่มีงานทํา หนักกว่าเราอีกนะฮะแต่เหมือนเราไม่ค่อยโอเคอ่ะเห็นไหมเหมือนไม่ถูกใจแล้วนะสามดาบเนี่ยเรื่องเงินเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอยากรู้ว่าไม่ถูกใจเรื่องอะไรทะเลาะกับเจ้านายหรือเปล่าทะเลาะกับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่ามีความเป็นไปได้นะหรือว่าอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายหรือว่าแบบคนที่เขามีอํานาจมากกว่าเราเขาแบบเขาไม่ค่อยโอเคครับมันขึ้นอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องการมีคู่แข่งกันมีศัตรูในที่ทํางานเนี่ยได้หมดเลยไพ่ชุดนี้นะฮะแต่ทนทําไปก่อนเชื่อผมเถอะนะคุณนุชนะมีงานทําไปก่อนเราไปหาเงินเราอย่าไปซีเรียสครับคุณแพนนะคุณแพนทิชาช่วงนี้จะได้เงินก้อนไหมนะครับมีโอกาสได้สูงเลยนะไพ่ใบนี้นะนะครับสวัสดีพี่เจลี่นะครับจากซันฟานนะอันนี้ก็เป็นเหนียวแน่นมากนะฮะคุณกิฟต์นะฮะความรักมีแฟนแล้วถ้ามีแฟนแล้วจะซีเรียสทำไมอ่ะคุณกิฟต์นะแต่เหมือนเรากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอ่ะนะไพ่ใบเนี้ยแสดงมันไม่ค่อยมันต้องไม่ดีแน่นอนละไพ่สองไม้เนี่ยเหมือนเรากำลังตัดเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างพอดีคำถามมันกว้างนะหมอต้องตีความกว้างๆก่อนนะครับสวัสดีครับพี่นะครับพี่เจลี่นะฮะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาไหมเอาเรามาดูกันนะพี่นะสามไม้ชู้รักเป้าหมายนะครับผมอยากให้พี่เผื่อใจไว้หน่อยนะไพ่ใบสามใบนี่ขึ้นมาใบเนี้ยมันเหมือนจะดีเห็นไหมอันนี้เราคิดเห็นไหมครับเรากําลังมองอยู่อันนี้อ่านแบบออราเคิลเลยนะสําหรับท่านใดที่เป็นนักทํานายไพ่หรือว่าท่านใดที่กําลังหัดอ่านไพ่เนี่ยอันนี้อ่านแบบออราเคิลเห็นไหมมันขึ้นมาอย่างนี้สามไม้เนี่ยเห็นไหมครับเขามองอยู่เห็นไหมมองอะไรมองเป้าหมายของเราเห็นไหมเป้าหมายเราก็คือมองขึ้นมาข้างบนเนี่ยแต่มันดันสรุปไม่ค่อยดีเป็นสิบดาบอยากให้พี่เจอรี่ลองเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับเรื่องเงินก้อนใหญ่อะนะฮะแต่เอาเป็นว่าให้กําลังเอาใจช่วยแล้วกันพี่เอาใจช่วยแล้วกันแต่ถามว่าโอกาสอะโอกาสมันเยอะไหมโอกาสมันไม่เยอะใช้คําว่าโอกาสไม่เยอะแล้วกันนะครับนะคุณกิฟต์คุณกิฟต์ตอบไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะพิมพ์ครั้งเดียวพอนะครับคุณกิฟต์นะคุณออนนะครับมีเกณฑ์จะได้แต่งงานไหมคุณออนนะฮะเรามาดูใครชัดเจนไพ่ใบนี้อันนี้ไม่ต้องทายนะครับดูได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูบรรยากาศในภาพเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมีคนกอดการมีลูกไพ่ใบนี้ไพ่หมายถึงไพ่การมีสามีไพ่ใบนี้
เพราะนั้นมีโอกาสได้แต่งงานไหมมีโอกาสได้แต่งงานครับไพ่ใบนี้นะคุณตาลนะฮะคนที่คุยอยู่เขาคิดอย่างไรกับเรานะครับจริงใจไหมเอามาดูกันเหมือนเขาไม่ค่อยจะถ้าถามว่าเขาคิดอย่างไรเนี่ยเขาออกแนวเบื่อเรานะเหมือนเขาไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าไหร่แต่มันเป็นแค่อารมณ์เบื่อไงนะฮะแค่อารมณ์เบื่อเราอาจจะแบบทําอะไรไม่ถูกใจเขาหรือแบบอาจจะเยอะกับเขาไปหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ถึงกับขนาดที่แบบว่าเฮ้ยจะเลิกกันเป็นแค่อารมณ์เบื่อนะคุณตาลนะแล้วก็อาจจะแบบมีอะไรให้คิดเยอะมีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบบตึงๆกับเรานิดนึงหรือเบื่อเรานิดนึงอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกข้างในเฉยยังไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากไปนะคุณแพนต่อไปแล้วนะคุณพิวรานะคุณหงนะพรุ่งนี้จะได้ปรับความเข้าใจกับแฟนไหมแสดงว่าเพิ่งทะเลาะกันมาใช่ไหมคุณหงใช่ไหมมาดูกันนะ9 เหรียญนะ9 เหรียญ9 เหรียญมันเหมือนมันแบบอยู่แบบเหงาเหงาอ่ะถามว่าได้ปรับความเข้าใจกับแฟนไหมผมมองว่ามันโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันถ้าพรุ่งนี้ก็ยังไม่ยังน้อยอยู่นะไพ่แบบเนี้ยมันเป็นไพ่หว่าเว้นะครับไพ่เก้าเหรียญนะนะถ้าเขาไม่มาหาเราไม่มาปรับเข้าใจความเข้าใจกับเราคุณหงก็ไปหาเขาเลยไม่เห็นจะยากอะไรนะถูกไหมฮะไปหาแล้วเขาจะปฏิเสธไม่ปฏิเสธไม่รู้ว่าไปหาก่อนค่อยว่ากันจบอันนี้ถ้ากรณีที่ว่าเราสามารถไปหาเขาได้นะนะแต่ถ้าเกิดกรณีทะเลาะกันแล้วจะให้เขามาง้อกันมาง้อเราเนี่ยอันนี้หมอไม่รู้ว่าทะเลาะกันแบบไหนนะถ้าเกิดเราง้อเขาได้ก็ง้อไปก่อนแค่นั้นเองนะครับถ้าเรายังรักเขาอยู่นะคิดแค่นี้แหละบางทีมันไม่จําเป็นต้องให้ใครชนะหรอกนะครับตรงนี้คุณสาวตอบไปแล้วนะครับคุณปาล์มนะสิ้นเดือนนี้งานที่ทําอยู่ร้านใหม่รายรับจะดีขึ้นบ้างไหมนะคุณปาล์มนะไพ่ Justice มันความหมายคือมันอยู่ตรงกลางระหว่าง2 สิ่งอ่ะคุณปาล์มถามว่าดีขึ้นไหมอ่ะมันกลางๆใช้คำว่ากลางๆได้ไหมขอดูอีกใบแล้วกันเนี่ยเห็นไหมยิ่งขึ้นมาคู่กับสวินดาบถามว่างานจะดีขึ้นเงินจะดีขึ้นไหมคิดว่าเอาเป็นว่าคงที่ดีป่ะจะได้ฟังแล้วดูไม่รุนแรงเกินไปนะครับเอาแค่เดือนหน้านะอาจจะคงที่อยู่นะครับให้กำลังใจกันไปนะฮะคุณอะไรครับเนี่ยดวงหนูจะดีขึ้นไหมรู้สึกแย่ไปหมดทั้งเรื่องความรักครอบครัวมาคืออย่างนี้พยายามคิดบวกครับคนที่มีปัญหามากๆเนี่ยถ้ายิ่งคุณปงไม่ได้แล้วคุณคิดแต่ว่าเฮ้ยมันจะแย่เนี่ยกดแรงดึงดูดถ้าศึกษาแล้วกดแรงดูดเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันแย่มันจะมีแต่สิ่งแย่เข้ามาหาเราแต่ถ้าเกิดเราพยายามปงกับมันไม่ได้ทําใจกับมันไม่ได้เนี่ยแล้วตัดมันออกเนี่ยเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเองอย่างน้อยเราไม่ต้องทุกข์กับมันนะฮะหนึ่งต้องปรับทัศนคติก่อนเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับนะไพ่ใบนี้นะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยแต่ถามว่าก่อนมันจะดีขึ้นนานไหมนานนะเห็นไหมไพ่ใบนี้หมอเคยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันไปตามผัวมันในนรกเลยนะแล้วกว่าจะเจอเนี่ยมันต้องผ่านอะไรตั้งเยอะตั้งแยะมาเนี่ยต้องผ่านด่านนู้นด่านนี้ต้องเสียสละเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายคนนู้นคนนี้เอาไปเนี่ยเพราะนั้นเขาสื่อความหมายว่าเฮ้ยกว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยกว่าดวงจะดีขึ้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะครับนะแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นนะคุณกัสนะฮะแฟนคนปัจจุบันจะไปกันรอดไหมเหมือนตอบไปแล้วนะคุณกัสนะคุณข้าวจะอยู่กับแฟนคนนี้ได้นานไหมมาดูกันเคยบอกไปแล้วนะครับไพ่แปดถ้วยนะมันหมายถึงการจากอันนี้ไม่ตอบว่าอยู่ได้นานไม่นานแต่ไพ่แปดถ้วยหมายถึงการเดินจากสิ่งเดิมๆเพื่อไปหาสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอ่ะคุณข้าวไปตีความเอาเองนะครับไพ่ใบนี้นะคุณดีมตอบไปแล้วนะครับคุณลูกเกดตอบไปแล้วนะฮะคุณน้องตอบไปแล้วนะเรื่องโสดนะครับ
ุณดรีมคุณครีมความรักได้อย่างที่หวังไหมเอามาดูกันนะครับเนี่ยกลัวจะไม่ได้อย่างที่หวังนะไม่รู้ไอ้ที่หวังแล้วที่เราหวังอยู่คืออะไรมันกว้างมากนะหวังอยู่อาจเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ถูกไหมฮะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลก็ได้เพราะนั้นไพ่แต่มูลอะไรขึ้นมามันเป็นไพ่ผิดหวังไพ่เป็นเนี้ยนะครับคุณครีมตอบไปแล้วนะฮะคุณลูกเกดตอบไปแล้วเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังนะครับหมอตอบให้เฉพาะตอนไลฟ์สดนะถ้าหลังจากไลฟ์สดไม่ได้ตอบให้นะครับสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามานะคุณปลานะครับผู้ชายที่ทํางานเขาชอบเราไหมหรือเขาคิดกับเราแค่เพื่อนลองดูเขารู้สึกกับเราแบบไหนดีกว่านะคุณปลาเนาะเนี่ยแลดูจะยากนะไพ่ใบนี้ทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่เจ๊งนะไพ่ใบนี้นะเผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันไพ่ใบนี้นี่ครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณปลาดูดวงบ่อยนะถ้าจะเข้าใจว่าไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรนี่ครับถ้าเป็นไพ่ในสำรับ78ใบเนี่ยกลัวจะเป็นไพ่ที่ผมกลัวที่สุดไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เกลียดที่สุดคุณหยกไปสมัครงานเดือนหน้าจะได้งานที่ดีไหมคะเอาเป็นว่าเราจะได้งานหรือแบบไม่รู้นะฮะอาจจะต้องนั่งรออยู่นะนะครับไพ่ใบนี้เดือนหน้านะครับลองดูซิมันจะได้ไหมเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาน่ากลัว2ใบนี้ขึ้นมาจะภายในเดือนหน้าแต่ยังไม่ได้นะครับพูดถึงนะนะครับถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกนะเอาเป็นว่าไม่ใช่คําว่าไม่ได้เอาเป็นว่าโอกาสน้อยที่จะได้ดีกว่าไพ่ใบนี้เดี๋ยวถ้าไม่ได้มันจะแบบดูเหมือนแบบตัดกําลังใจเกินไปนะคุณเจนนะครับปีนี้พี่อาร์มจะกลับมาปีนี้มั้ยคะที่พี่อาร์มจะกลับมาเอามาดูกันนะครับพี่อาร์มไปไหนเนาะยังไม่กลับมาครับปีนี้ฮะสี่ดาบมันเป็นไพ่นิ่งสงบนะครับเดี๋ยวขอดูอีกใบนึงที่เป็นไพ่ราศีตุลนะราศีตุลไพ่แปดดาบแปดไม้ขึ้นมาก็ลองดูช่วงปลายปีนะครับเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ราศีตุลช่วงตุลาแต่ยังไม่กลับแต่ว่าปลายปีก็มีลุ้นเข้ามานะครับลองดูปลายปีอันนี้ไพ่ราศีธนูนะก็มีลุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวท่านใดที่ตอบให้ไม่ทันไม่โกรธกันนะครับคำถามมันเริ่มไหลเร็วนะครับมันจะไหลเร็วนิดนึงขอสับไพ่นิดนึงนะครับเสียดายช่วงแรกที่มันค้างไป2ช่วงนะมันก็เลยไม่ต่อเนื่องกันเท่าไหร่วันนี้ค่อนข้างจะดึกแล้วจะเอาเป็นว่าท่านใดที่ยังไม่นอนดูบอลกันอยู่ก็มาดูดวงกันนะครับคุณออนตอบไปแล้วนะฮะของพี่เจลลี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดือนหน้าเราดูกันใหม่สัปดาห์หน้าเราดูกันใหม่สัปดาห์นี้ที่ดูเนี่ยมันยังไม่มีเข้ามาไพ่หนึ่งใบเนี่ยมันดูระยะสั้นๆนะครับถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะผมจะไม่ตีความไปไกลมากแต่ถ้าเป็นเรื่องความรู้สึกเนี่ยเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องของหัวใจเพราะฉะนั้นระยะเวลามันอยู่ที่ความรักความรักเป็นเรื่องของหัวใจเพราะฉะนั้นระยะเวลามันอยู่ที่ใจของเราว่าเรากำหนดได้แค่ไหนแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณเนี่ยตีความมันเดือนเดียวถ้าเป็นไพ่หนึ่งใบนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตอบไพ่ให้เดี๋ยวขอสับไพ่นิดนึงนะครับคุณทัพพนานะแฟนที่คบกันอยู่จะอยู่ด้วยกันนานไหมครับมาดูกันนะครับก็เนี่ยไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของระยะเวลาเพราะฉะนั้นมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนานด้วยมองว่านานนะพูดถึงอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรก็ไม่ธรรมดาก็อยู่ได้นะครับพี่เจลลี่ผมตอบไปแล้วนะพี่ไอ้ไพ่ไอ้เงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาตอนไหนเนี่ยเอาเป็นว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่เข้ามาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราดูกันใหม่นะพี่นะไพ่หนึ่งใบนะเพราะเมื่อกี้เจอขึ้นมาเป็น10ดาบเลยนะครับของคุณทัพพนาตอบไปแล้วนะคุณน้องนะการงานนะครับคุณน้องตอบไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปย้อนหลังนะคุณปาล์มนะฮะการเงินกับร้านใหม่ที่อยู่นี้จะมีแววจะดีขึ้นไหมลองดูกันนะเนี่ย
คำตอบมันคล้ายๆเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ของคุณปาล์มก็จะเป็นแบบคงเส้นคงวาไม่ดูแล้วไม่กระเตื้องขึ้นเนี่ยอันนี้ชัดขึ้นอีกนิดนึงก็คือเป็น10 ดาบเลยถามว่ามีแววดีขึ้นไหม10 ดาบดูบรรยากาศก็รู้เห็นไหมเนี่ยปักกันเต็มหลังเลือดอาบเลยทีเดียวนะครับให้กำลังใจนะครับเอาใจช่วยขอให้มันดีขึ้นแล้วกันนะครับคุณออนมีจะมีโชคมีทรัพย์ไหมดูเรื่องหวยแล้วกันเนาะลองดูมีลุ้นนะนะครับลองซื้อเลขที่บ้านดูลองตามเลขบ้านดูมีลุ้นได้ไปเนี่ยแต่ได้อาจจะไม่ใช่ได้เยอะนะเพราะไพ่ถ้วยมันจะได้ประมาณกลางๆอะไรเงี้ยอาจจะถูกบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่าขนมว่ากันไปเมื่อกี้ไพ่ขอคุณข้าวตอบไปแล้วนะครับคุณทัพพนาตอบไปแล้วธรรมดาครับพี่เจอรี่อุตส่าห์มันมีตลอดแล้วครับพี่ธรรมดาคุณหนิงนะเดือนหน้าคู่มั่นจะมาหาไหมนั่งรอไปก่อนคุณหนิงจ้าถ้ามาเข้ามายากอ่ะนะครับไพ่ใบนี้รอกันจนเบื่อเลยทีเดียวล่ะนะครับคุณเฟิร์นนะฮะแอบชอบเพื่อนห้องเดียวกันนะชอบเพื่อนห้องเดียวกันต้องชัวร์นะเกิดสมมุติว่ามันไม่ชอบเราแล้วมันจะยุ่งเลยนะนี่มันจะมองหน้ากันไม่ติดนะเออคิดให้ดีนะลองดูให้ได้คบกันไหมนะครับลองดูกันมีโอกาสได้คบนะมีโอกาสได้คบแล้วต้องระวังด้วยว่าเผลอๆจะมีอะไรกันเร็วด้วยนะไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้ต้องระวังด้วยนะเนี่ยไพ่แปดไม้เนี่ยแต่ถ้าเอาจริงๆนะเป็นเพื่อนห้องเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยไม่แนะนํานะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเลิกกันอะไรกันมันมองหน้าไม่ติดจริงๆเดี๋ยวเกิดสมมติว่าเกิดมันไม่ชอบเราอย่างเงี้ยมองหน้าไม่ติดแต่8ไม้มันก็มีโอกาสที่เขาจะชอบเราครับสวัสดีพี่บุญยฤทธิ์นะฮะขอบคุณนะครับที่แชร์ด้วยนะครับผมจะได้งานผ่านบริษัทจัดหางานหรือสมัครตรงครับเอาเป็นว่าลองดูบริษัทจัดหางานผมมองว่าบล็อกอินดีกว่าพี่จริงๆนะเราดูสมัครงานบริษัทจัดหางานก่อนอาจจะหางานก็มีลุ้นแต่อาจจะนานหน่อยนะครับทีนี้ถามว่าบล็อกอินเข้าไปล่ะบล็อกอินเข้าไปเป็นไงเออดูเอาไปเอามาแล้วจัดหางานน่าจะมีลุ้นมากกว่านะพี่นะเนี่ยจัดหางานนี่สมัครตรงนะฮะเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะนี่จัดหางานนะนี่สมัครตรงนะสมัครตรงไม่ค่อยโอเคสมัครตรงนี่สื่อถึงข่าวร้ายก็ได้เนี่ยไพ่ใบนี้ตีไพ่เด็กดาบตีความว่าการไม่สามารถเกิดขึ้นของบางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่ไพ่จัดหางานเนี่ยเป็นไพ่เดอะสตาร์มีโอกาสได้มากกว่าแต่ช้าครับพี่ไพ่ใบนี้ไม่ได้ง่ายๆต้องรอหน่อยนึงนะครับเคลียร์นะพี่นะคุณเนนะฮะการงานจะดีไหมคะมาดูกันก็มีคนคอยช่วยเราแหละพูดถึงนะไพ่ใบนี้ถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรแล้วก็อันนี้ต้องอ่านกว้างๆนะเพราะคุณเอคำถามค่อนข้างกว้างนะครับถ้าถามว่างานจะดีไหมโอเคถ้ามีปัญหาอะไรแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือเราได้อยู่หรือว่าเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาได้ไพ่ใบนี้นะครับคุณนกนะฮะไปทำกิจการส่วนตัวจะรวยไหมเอาเป็นว่าจะดีไหมก่อนดีกว่าเนาะเรื่องรวยเราอย่าเพิ่งคิดนะสิบเหรียญขึ้นมานะฮะโอเคอยู่นะครับทำได้นะถ้าทำกับครอบครัวได้ยิ่งดีนะครับไพ่ใบนี้น่าจะเป็นกิจการส่วนตัวน่าจะเป็นระบบกงสีนะไพ่ใบนี้เนาะทำได้ครับทำได้ไพ่ใบนี้นะครับหมอมองว่าดีนะ10 เหรียญนะครับคุณเฟิร์สตอบไปแล้วนะครับคุณตองนะฮะโสดคนที่เราแอบชอบอยู่มีสิทธิ์จะเป็นแฟนกันไหมมาดูกันนะครับก็มีสิทธิ์เป็นแฟนกันนะไพ่กงล้อเนี่ยมันหมายถึงถ้าตอนเนี้ยเราไม่ได้เป็นแฟนเขาใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกแย่งเราใช่ไหมกงล้อหมายถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะรู้สึกดีขึ้นมันก็มีสิทธิ์เป็นแฟนกันได้ไอ้เวนี้นะคุณหนิงนะคุณหนิงตอบไปแล้วนะครับคุณน้องคนรักที่สวิตเขารักเราไหมเอามาดูกันเนี่ยเขารักเราหรือเปล่านี่เห็นไหมล่ะผมมองว่าเขารักเรานะผมมองว่าคุณเขารักคุณน้องคุณน้องเห็นอันนี้ไหมเห็นผู้ชายคนนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันสื่อถึงความเป็นครอบครัวนะเขารักเราครับเขารักเราไม่เป็นนี้นะคุณหยกตอบไปแล้วนะฮะคุณมุกคนที่ชอบเขาคิดกับเราอย่างไรนะครับมาดูกันนี่ไพ่ดีไพ่ความรักดีที่สุดในสำรับคือไพ่2 ถ้วยนะครับไพ่เป็นนี้นะ
ถามว่าเขาคิดกับเราอย่างไรเขาก็รักเรานั่นแหละไพ่ใบนี้ครับเขาคิดคนที่เราชอบนะคุณตองตอบไปแล้วนะคุณไนท์นะชอบคนหนึ่งถ้าไปทำความรู้จักเขาจะดีไหมนะครับเป็นผู้หญิงจีบผู้ชายที่จะตายคุณไนท์แต่ต้องระวังเข้าไปแล้วแบบจะผิดหวังนะครับเว้นระยะไว้นิดนึงเอาแค่ว่าทําให้เขารู้ว่าเราชอบเขาก็พอแต่ว่าไม่ต้องเปิดตัวมากไม่ต้องไปแบบคือปกติอ่ะหมอจะเชียร์นะถ้าผู้หญิงจีบผู้ชายแต่ว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเอาเป็นว่าให้เขารู้เรารู้ว่าเราแบบว่าเฮ้ยเราชอบเขาอย่างเงี้ยชอบเขาแต่แบบไม่ต้องแบบว่าเปิดมากแล้วก็แบบว่าให้มันมีที่ท่าแบบถ้าแกเข้ามาฉันก็ยินดีรับแกนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกปะเดี๋ยวมันเข้ามาเองแต่โดยปกติผู้หญิงจีบผู้ชายง่ายที่สุดจะบอกให้ง่ายกับผู้ชายจีบผู้หญิงนะครับคุณจริยาพรนะครับแชร์แล้วขอบคุณมากนะครับสามีคนปัจจุบันคือคู่ไหมโอ้ถ้าเป็นสามีกันแล้วไม่ต้องไปซีเรียสหรอกเรื่องคู่ไม่คู่อ่ะนะอยู่ไม่เถอะยิ่งถ้ามีลูกด้วยกันนะนี่หมอไม่เปิดนะอยู่ไปเถอะไม่ต้องไปซีเรียสครับทะเลาะได้ยอมได้ก็ยอมแค่นั้นนะครับนะบางทีมันก็มีเหม็นเบื่อกันมากมันเป็นเรื่องปกตินะฮะอย่าไปซีเรียสนะครับคุณเจนตอบไปแล้วนะพี่อาร์มจะกลับมาไหมเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะหมอจำไม่ได้นะครับน้องตอบไปแล้วคุณเฟิร์สตอบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไล่ดูท่านใดที่ยังไม่ได้ตอบนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันคําถามซ้ําๆกันก็อาจจะยุติการเผยแพร่นะครับคุณเก๋เนาะความรักการเงินถ้าขึ้น2อย่างแสดงว่าขึ้นความรักก่อนแสดงว่ากังวลใจเรื่องความรักความรักนี่ไม่รู้ว่าแบบไหนนะเพราะว่ามันมีทั้งที่โสดแล้วก็ไม่โสดเพราะคุณเก๋ไม่ได้บอกหมอนะครับไพ่ใบเดียวมันบอกเลยไม่มากตีความกว้างๆแล้วกันถ้าไพ่ใบเนี้ยถ้ายังไม่มีใครนะครับเดี๋ยวขอดูอีกใบนึงมันเป็นไพ่ดาวเสาร์เนี่ยเห็นไหมถ้ายังไม่มีใครโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากมันเหมือนมีข้อจํากัดบางอย่างที่ทําให้เรากับเขาที่ทําให้คนที่เข้ามาไม่ได้แต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเลิกกันได้พูดถึงไพ่ใบนี้นะครับสื่อไพ่ตัวนี้มันสื่อถึงสภาวะที่เราค่อนข้างจะเครียดนี่ในกรณีที่เรามีแฟนนะแต่ถ้าไม่มีแฟนก็อาจจะยังไม่มีคนที่เข้ามายากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันดูใบเดียวเนี่ยหมอถึงบอกว่าต้องสโคปคําถามให้มันแคบลงหรือไม่ก็ให้มันละเอียดนิดนึงมันจะได้ตีความได้โป๊ะโป๊ะโป๊ะไม่งั้นมันจะตอบแบบกว้างๆอย่างเงี้ยนะคำถามถ้ามันกว้างเราก็ต้องตอบกว้างไว้นะครับอันนี้หมอตีความเป็น2อย่างนะนะครับอันเรื่องความรักของคุณอะไรนะฮะคุณอรนิตอะไรเนี่ยนะฮะคุณอันนี้ตอบไปแล้วนะครับคุณตองตอบไปแล้วรู้สึกคําถามมันจะเริ่มซ้ําๆกันเนาะคุณนายนะฮะจะมีโอกาสได้เงินแสนนะเขาบ้างไหมนะครับได้จากไหนฮะจากโชคลาภหรือเปล่าจากอะไรนะฮะเนี่ยอ่ะดูภาพเอาเองคุณนายดูภาพหมอไม่ต้องตอบก็ได้นะภาพไปเนี้ยนะฮะสามดาบขึ้นมาเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะอันนี้ตีความได้เลยนะดูจากภาพชัดเจนนะครับคุณกมลคุณกมลมานะหรือคุณนายนะของพี่บุญญาลิศผมตอบไปแล้วนะครับคุณพัชรีนะฮะจะมีเงินก้อนไหมนะครับดูกันนะฮะถ้ามีก็อาจจะต้องไปกู้ยืมเขาอ่ะไพ่ใบนี้นะครับมีเองคงยากนะไพ่ใบนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเรื่องการทําสัญญาเรื่องการกู้ยืมหยิบกู้ยืมเขาเนี่ยมีโอกาสได้นะครับแต่ถ้ามีเองอ่ะคงยากนะครับกู้ยืมก็ยืมอย่ายืมพวกรายวันนะรายวันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะดอกแพงนะครับคุณนายตอบแล้วคุณคีแจนคุณแก้วการเงินอ่ะน่าจะถามเป็นเรื่องเกี่ยวว่ามันจะดีขึ้นไหมส่วนใหญ่ถ้าถามอย่างเงี้ยนะเพราะคนถ้าไม่มีปัญหาเขาก็จะไม่ถามถูกไหมการเงินมองว่าถ้าเรากําลังหวังอะไรไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่เราหวังนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายมันอาจจะได้ในระดับที่เราพึงพอใจนึกออกไหมเพราะไพ่ธาตุน้ําเนี่ยมันหมายถึงการได้ในระดับที่พึงพอใจแต่ถ้าเกิดมันเป็นไพ่เหรียญขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เยอะกว่ามันเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสําหรับคุณแก้วนะผมมองอย่างนี้นะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดถามกว้างหมอจําเป็นต้องตอบกว้างไว้ก่อนนะครับคุณน้องตอบไปแล้วนะครับคุณรักที่สวิตนะฮะคุณมนนะแฟนเก่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างจริงๆแฟนเก่าก็คือแฟนเก่านะพูดถึงนะคุณมนนะเนี่ยน่าจะเริ่มต้นกับคนอื่นแล้วล่ะไพ่ใบนี้นะครับตัดใจไปเถอะแฟนเก่านะครับเรามีโอกาสหาใหม่ได้นะครับ
คุณแจ็คนะฮะสมัครงานไปแล้วจะได้งานไหมครับอ่ะรอนิดนึงนะครับคุณแจ็คให้ใบนี้นะให้ใบนี้มันสื่อถึงการที่ต้องรอนิดนึงอ่ะรอแล้วได้ไหมเรามาดูกันนะครับเนี่ยนะฮะโอกาสได้สูงนะคิดว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่พระอาทิตย์พระอาทิตย์เกษตรราศีสิงหามีลุ้นนะคุณแจ็คนะฮะไพ่ใบนี้นะครับไม่น่าจะเกินสิงหาน่าจะได้งานนะถ้าดูตามไพ่นะครับนะเพราะมันเป็นไพ่พระอาทิตย์เกษตรราศีสิงห์น่าจะเป็นช่วงสิงหานะครับรอนิดนึงนะครับคุณแจ็คคุณพลอยนะฮะการเงินเดือนหน้าจะดีมากไหมคะมาดูกันคุณพลอยนะครับใจเราอยากได้มากเรามุ่งมั่นเลยได้ให้มันดีอ่ะแต่มุ่งมั่นแล้วมันจะดีไหมเรามาดูอีกใบเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆกับไพ่เมื่อกี้แหละไพ่อัศวินดาบถามว่าดีขึ้นไหมหมอให้กำลังใจแล้วกันว่ามันคงตัวแล้วกันเนาะนะฮะถ้าจะให้ดีก็ต้องทำเยอะต้องลุยกับปัญหาลุยกับงานให้มากกว่านี้มันก็จะได้กับมันไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรนะแต่ลักษณะของงานมันเหมือนกับว่าเราต้องไปลุยอะไรสักอย่างไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วมันถึงจะดีขึ้นนะครับคุณขอบคุณคุณเจนนี่เจนเหมือนกันนะครับที่ช่วยแชร์ช่วยอะไรนะคุณปิ่นนะแฟนกำลังนอกใจไหมจริงๆผู้หญิงลางสังหรณ์เขาแม่นนะโดยปกติลางสังหรณ์เขาแม่นอยู่แล้วเอามาดูไพ่กันนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตีความกว้างๆนะคุณปิ่นนะอะไรที่คุณปิ่นนี่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องพยายามต่อสู้กับอะไรบางอย่างเนี่ยแสดงว่ามันไม่โอเคนะเนี่ยหรอวะถ้าคุณปิ่นต้องพยายามต่อสู้กับอะไรบางอย่างอ่ะอันนี้ตีความให้กว้างๆนะให้เป็นปริศนาธรรมไปนะครับไปตีความเองนะจริงๆคำถามนี้ไม่ค่อยอยากตอบไม่หรอกนะครับกลัวทะเลาะกันอาทิตย์ที่แล้วก็เหมือนจะแฟนแอบมาถามแล้วก็แฟนผู้ชายมาแอบดูอะไรเงี้ยนะก็กลัวจะตีกันถ้าเป็นไปได้จริงหมอจะพยายามนิ่งเลี่ยงไม่อยากตอบนะครับไปตีความเอาแล้วกันนะครับคุณแป้งนะฮะคุณแป้งตอบไปแล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสหรอกเขาเป็นสามีเราแล้วเนี่ยนะฮะได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ฮะถ้ายิ่งจดทะเบียนกันแล้วนี่ไม่ต้องคิดมากเลยนะต้องอยู่ครับหรือว่าสำหรับบางท่านเนี่ยที่ว่าอยู่มีสามีแล้วก็แต่งงานกันแล้วเนี่ยไม่ควรเลิกกันเด็ดขาดเลยถึงแม้มันจะไม่ดีเพราะว่าเด็กจะซวยครับจริงๆถ้าพ่อไปทางแม่ไปทางแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่นะไอ้เด็กที่อยู่ตรงกลางนี่คือเด็กที่ซวยที่สุดนะครับคำถามมันจะเริ่มซ้ำๆกันแล้วนะเดี๋ยวสักหน่อยหมออาจจะขออนุญาตปิดการไลฟ์สดนะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่ามันพลาดกับเรื่องอินเทอร์เน็ตไป2รอบนะครับคุณติ่งนะปีนี้จะหมดหนี้ไหมมาดูกันนะครับมันมีโอกาสที่จะหมดหนี้นะพูดถึงมันมีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสแต่ว่าจริงๆไพ่ใบนี้มันหมายถึงการตั้งความหวังไว้ก็ได้การมีโอกาสก็ได้การเพ้อฝันก็ได้ขอดูอีกใบหนึ่งนะฮะไพ่ใบเดียวทีความเนี่ยถ้าถามว่ามีโอกาสจะหมดนี่ไหมแลดูจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีสำหรับผู้หญิงนะครับไพ่เอมเบลเลอร์เนี่ยมันหมายถึงสภาวะตึงเครียดหรือว่าสภาวะหนักใจหนักหน่วงทุกเรื่องอ่ะในเรื่องของการเงินอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะไพ่ใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสจะหมดนี่ไหมปีนี้อาจจะยังยากครับโอกาสจะน้อยนิดนึงนะฮะให้กำลังใจไปแล้วกันนะฮะนะคุณสาวจะได้งานไหมช่วงนี้เหมือนตอบไปแล้วนะคุณสาวนะลองดูคลิปย้อนหลังนะคุณปนัตตานะครับคู่ที่คบอยู่ตอนนี้จะอยู่กันยืดยาวไหมเอามาดูกันนะคุณปนัตตานะมันเหมือนเรากำลังคิดว่าเราจะเอาไงกับเขาดีวะตอนนี้มันเป็นความคิดของเรานะมันเหมือนมันถึงมาสามไม้นี่คือมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วเรากำลังคิดว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงกับเขาต่อลองดูกันนะครับเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะถ้ามีไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ยืดยาวนะถ้ามีไพ่เดทมีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันนะครับไม่สบายใจรีบปรับความเข้าใจกันนะครับนะไพ่ขึ้นมาแบบนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
เราเองก็กำลังเริ่มคิดแล้วสามไม้ถูกไหมคุณออฟทำไมป่วยบ่อยจังไปหาหมอดีกว่าคุณออฟอย่าไปมองเป็นไสยศาสตร์ครับไปหาหมอเลยดีที่สุดไปตรวจสุขภาพประจำปีตรวจสุขภาพร่างกายจะดีที่สุดนะคุณออฟนะหมอไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของไสยศาสตร์จริงจริงจริงโหราศาสตร์เนี่ยมันออกเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าด้วยซ้ำพูดถึงนะมันออกไปเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่าด้วยซ้ําเมื่อกี้ออกไปเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่าด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวอะไรมันเป็นวิชาสถิตินะครับอย่างโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลอย่างเงี้ยหรือว่าลายมือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวิชาสถิติเพราะนั้นมันออกเป็นแนววิทยาศาสตร์มากกว่าถ้าคุณออฟป่วยเนี่ยไม่อยากให้มันมองเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไปหาหมอไปตรวจสุขภาพนอกจากว่าไปตรวจมาแล้วมันไม่พบอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นที่สภาวะจิตใจของเราเฮ้ยเราคิดว่ามันเป็นมันก็ทําให้ร่างกายเราป่วยได้เขาเรียกกฎแรงดึงดูดนะครับอยากให้มองเป็นอย่างนั้นมากกว่านะฮะสักครู่นะคำถามมันจะเริ่มซ้ำกันแล้วนะพูดถึงนะเหมือนกับเราจะอยู่กันแค่ประมาณนี้แหละนะคิดว่าน่าจะได้ช่วยให้หลายๆท่านพอจะสบายใจขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณสาวหมอตอบไปแล้วนะเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังนะของคุณลูกหนาม1 กรกฎาคมจะมีโชคลาภไหมเดี๋ยวดูกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับไม่ได้ปิดอันนี้ไว้ไม่ได้ปิดเสียงเอาไว้นะฮะโทษนะมาเป็นชุดเลยนะดูสิจะมีโชคลาภไหมนะครับถ้าไม่อยากเจ็บตัวมากนะไม่อยากผิดหวังมากก็อย่าเล่นเยอะนะ8 ถ้วยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะนะเนี่ยทั้งแมวทั้งคนเลยนะแมวก็ตะกุยจะเข้ามานะครับปล่อยไปก่อนนะฮะคุณปิ่นตอบไปแล้วนะคุณเจ๊เตยนะครับคนที่เจอกันวันนี้เขาคิดกับเราอย่างไรแสดงว่าน่าจะเป็นคนที่เราชอบใช่ไหมล่ะลองดูนะครับเนี่ยขอดูอีกใบหนึ่งไพ่เขาเล่าว่ามันเห็นไหมคิดดีๆนะจะคบกับคนคนนี้นะฮะน่าจะไม่ใช่คุยกับเราคนเดียวหรือว่าไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปลือยหรอกคนเนี้ยอันนี้หมอตีความว่าเป็นคนที่คุณเตยน่าจะชอบกับเขานะถ้าไม่ใช่คนที่เราชอบไพ่ใบนี้ก็เขาก็มาไม่ดีหรอกพูดถึงนะครับไม่ได้มาดีแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เราชอบเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็สื่อถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะครับไพ่ใบนี้นะคุณลูกหนามอย่าเพิ่งคิดเลยเรื่องไปปัจจุบันจะคู่ชีวิตไหมเราไม่ต้องไปซีเรียสครับอยู่กับเขาไปก่อนต่างคนต่างรักกันไม่ต้องไปซีเรียสถ้าเกิดหมอบอกว่าไม่ใช่คู่ชีวิตคุณจะไปเลิกกันไหมล่ะคุณก็ไม่เลิกกันอยู่ดีนะเพราะนั้นอย่าไปใส่ใจกับคำว่าคู่ชีวิตหรือเปล่านะถ้าอยู่ด้วยกันมีความสุขก็จบแค่นั้นเองคุณวิลาวันนะฮะการงานจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนไหมนะครับมองว่ามีเขาช่วยเหลือนะแต่ว่าวิธีการเขาช่วยเหลือเขาจะแบบว่าอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องแลกกับเขาอะไพ่ใบเนี้ยนึกออกปะอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือแบบว่าช่วยเหลือแบบด้วยบริสุทธิ์ใจอาจจะมีช่วยเหลือปุ๊บต้องแลกอะไรบางอย่างกับเราไพ่ใบนี้เนี่ยคุณกระต่ายน้อยนะคุณเปิ้ลนะคนที่แอบชอบอยู่มีหวังไหมนะครับต้องดูกันถ้าจะเข้าไปคุยกับเขาจริงๆอะเราต้องลุยมากกว่านี้นะนึกออกไหมฮะจะมามัวแอบชอบอย่างเดียวไม่ได้นะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้มันหมายถึงการเข้าไปจัดการปัญหาหรืออะไรบางอย่างเขาอาจจะไม่แสดงท่าทีกับเราเราก็อาจจะต้องไปแบบลุยมากเนี่ยไพ่ใบนี้มันไพ่ใบนี้คืออย่างเดียวต้องลุยไพ่ใบนี้นะครับถ้าคิดจะชอบกับเขานะที่เขาบอกเขานะคุณเอ๋ความรักจะไปรอดไหมนะครับเนี่ยนะ7 ดาบขึ้นมาไอ้เจ็ดไม้ขึ้นมาถ้าจะให้รอดก็ต้องทุ่มสุดแรงครับคุณเอ๋ไพ่ใบนี้นะครับมันก็มีไม่กี่เรื่องหรอกเรื่องความรักเนี่ยนะต้องทุ่มสุดแรงใช้ทั้งสติปัญญาใช้ทั้ง
ความสามารถใช้ทั้งหลายๆอย่างในตัวตนของเราเนี่ยสู้กับมันนะครับไพ่ใบเนี้ยสู้แล้วมันดีไหมล่ะลองดูตามกันต่อตามไพ่กันต่อได้ไหมสู้แล้วก็ยังตึงๆอยู่นะต้องใช้ระยะเวลานะกว่ามันจะดีขึ้นนะคุณเอนะต้องสู้กันยาวอยู่นะครับคุณแจ็คผมตอบไปแล้วนะไปดูคลิปย้อนหลังนะคุณป๊อกนะฮะจะง้อแฟนสำเร็จไหมนะครับจะได้กลับมาคบกันอีกไหมนะครับขอบคุณนะครับที่แชร์ให้แล้วนะครับใช้คำว่ามีโอกาสดีกว่าแต่ใน7ถ้วยเนี่ยคุณป๊อกดูนะมันมีทั้งโอกาสที่จะได้มันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในนี้นะมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีอยู่เนี่ยงูก็เป็นสิ่งไม่ดีเห็นไหมฮะมังกรก็เป็นสิ่งไม่ดีอันนี้เพชรสิ่งดีเพราะนั้นคุณป๊อกไปง้อเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะคืนดีและไม่คืนดีด้วยครับนะมี2อย่างไพ่การเดี๋ยวเขาเปิดอีกใบหนึ่งนะครับเนี่ย3เหรียญ3ไม้ก็หมายถึงเรากำลังมองแล้วว่าจะเอายังไงต่อเนี่ยเห็นไหมฮะต้องพยายามให้เต็มที่นะคุณป๊อกนะไพ่ไปเนี่ยถ้าไพ่สรุปเป็นไพ่เดซนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถึงนะครับอาจจะต้องหาคนกลางมาช่วยในการเจรจากันนะครับถึงจะเคลียร์กันได้นะครับคุณน้องแสงนะฮะคนที่คุยอยู่จะได้คบกันไหมนะครับมาดูกันถ้าจะได้คบกันอาจจะต้องทำอะไรมากกว่านี้นะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้มันช้าไพ่เหรียญนะฮะดูแล้วค่ะจะสนใจอย่างอื่นมากกว่านะครับนะต้องมีแอคทิวิตี้ที่มันมากกว่านี้นะฮะคุณติ่งตอบไปแล้วนะครับแล้วก็คุณลูกหนามตอบไปแล้วนะฮะคุณหนองแสงตอบไปแล้วสามไม้หมายถึงงานสามงานไหมครับตอนนี้ที่กำลังจะปิดมี3งานก็สื่ออย่างนั้นได้แต่ผมมองว่ามันสื่อถึงเรากำลังคิดว่าจะเอาอย่างไรมากกว่าเรากำลังรออะไรบางอย่างเรากำลังมองอะไรบางอย่างมากกว่าครับพี่จริงๆมันต้องดูให้ละเอียดนะไพ่ใบเดียวมันตีความแบบได้ไม่ลึกมากได้แบบกว้างอะไรเงี้ยแต่สามว่ามันถ้ามันจะดึงไปในเรื่องของ3งานได้ไหมมันก็ดึงได้นะครับไพ่3ไม้ตัวเลขก็มีผลเข้ามาอยู่เหมือนกันคุณติงนะฮะตอบไปแล้วนะครับอันนี้คุณอ้อมหนูว่างงานอยู่อยากทราบว่าทำงานอะไรถึงมีรายได้มันคงมากครับเอาเป็นว่าทำยังไงให้เราได้งานก่อนดีกว่านะครับเราจะได้งานก่อนเลยดีกว่าอย่าเพิ่งถามว่าเราจะทำงานอะไรมั่งคงเพราะตอนนี้สมัยเนี้ยขอให้มีงานทำก่อนเอาเป็นว่าจะได้งานหรือเปล่านะช่วงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอุปสรรคยังมีอยู่งานยังไม่ได้เลยในเมื่อเรายังไม่ได้งานเนี่ยปัญหาโอกาสที่เราจะสร้างความมั่นคงให้เรามันยังไม่ได้มันยังคิดอะไรไม่ออกพอได้งานปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มคิดออกพอเริ่มมีเงินเริ่มอะไรมันก็จะเริ่มคิดออกเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปซีเรียสเรื่องว่าจะงานแล้วมันคงขอให้ได้งานก่อนนะครับคุณนนทลิศนะฮะผมชอบนามสกุลมากเลยฝ่ายพลแสนนามสกุลเหมือนทหารเลยเหมือนแบบเหมือนดูหนังแบบขุนศึกอะไรอย่างเงี้ยอ่านไม่ทันเมื่อกี้อ่านไม่ทันเดี๋ยวขออีกทีนะคุณปอนะเอาเนี่ยคำถามเริ่มไหลอ่านไม่ทันละคุณปาร์คจะได้แฟนฝรั่งหรือคนจีนครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวดูกันใหม่น่ากลัวจะออกไปทางจีนนะพูดถึงนะถ้าฝรั่งมันน่าจะขึ้นเป็นไพ่หลักชาตินะคุณนุกนะแฟนอ่านไม่ทันนะครับคำถามเริ่มไหลเร็วนะท่านใดอ่านไม่ทันไม่ว่ากันนะเดี๋ยวหมอจะไลฟ์สดอีกทีพรุ่งนี้นะคุณเอิงพ่อของลูกและญาติจะยอมรับเราไหมนะครับไพ่ใบนี้หมอมองว่าเขาถ้าเขาไม่ยอมรับก็อย่าไปซีเรียสเลยไพ่ใบนี้นะใช้เวลาไพ่นี้ต้องใช้เวลาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นแล้วเขาถึงจะยอมรับเราได้ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกเขาถ้าลูกเขารักใครเขาก็รักคนนั้นด้วยนั่นแหละนะฮะแต่อยู่ๆเขาจะรักเราเลยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะมันต้องใช้เวลาคุณนุชเดี๋ยวขอคำถามที่มันสกปรกลงนิดนึงนะครับคุณนุชนะฮะแฟนสมัครงานไว้หลายที่มากจะมีงานไหนติดต่อเขามาบ้างไหมลองดูกันนะเนี่ยยังไม่ได้นะครับไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้มันเป็นเกษตรอาจจะต้องโดนเป็นต้นปีหน้าเลยนะลองดูกันก่อนเดี๋ยวเอาอย่างนี้มันไกลไปเอาเป็นว่า
ภายในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยโอกาสที่จะได้อาจจะยังน้อยอยู่นะครับไพ่ใบเนี้ยไพ่เลยดาวอังคารเกษตรราศีเศรษฐราศีเมษอุตราศีมังกรประลานิตราศีกรกฎเดือนหน้ายังไม่ได้เดือนหน้าก็ยังไม่ได้มองอย่างนี้นะครับคุณนุชความรักช่วงนี้ความรักช่วงนี้เดี๋ยวลองดูก่อนมันกว้างมากเลยคุณนุชนะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราก็ถ้าถามนะมุมมองนะคนที่เขามองเอาเป็นว่ามุมมองที่เขามองคุณนุชมากกว่าเขามองเราเป็นคนที่มีเสน่ห์เย้ายวนนะนึกออกป่ะไพ่ใบเนี้ยเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เย้ายวนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยมันก็เยอะนะครับถ้าในกรณีที่คุณนุชไม่มีใครนะแต่ถ้าคุณนุชมีคนแล้วเนี่ยไพ่ใบเนี้ยมีคนครบอยู่แล้วนะไพ่นี้มันก็โอเคนะสำหรับใบเนี้ยนะก็เป็นความรักที่ดีนะครับต้องตีความสองด้านนะเพราะว่าคําถามมันกว้างนะครับท่านใดเดี๋ยวอ่านให้ไม่ทันเดี๋ยวไม่ว่ากันนะรู้สึกว่าหมอจะดูประมาณชั่วโมงกว่าแล้วคุณการโชคลาภนะครับโชคลาภช่วงนี้มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับลองลุ้นดูลองเล่นเล่นเลขอายุผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านดูนะครับคุณป้าผมตอบไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะคุณปอนนะครับเดินทางไปสอบกับคนที่ชอบอ่านไม่ทันอีกละเลยอีกละนะฮะคำถามมาเริ่มเร็วขึ้นนะสวัสดีอาจารย์กุลเดชนะอันนี้เป็นพันธมิตรจากเพจศิลปะการต่อสู้นะฮะคุณเนยคนที่คบปัจจุบันดีไหมลองดูกันคุณเนยมองว่าผมมองว่าอย่างนี้นะคุณเนยนะเขาเข้ามาทําให้คุณเนยแบบดีขึ้นน่ะไม่ออกป่ะจากที่มันแย่ๆลงมันก็ดีขึ้นเหมือนว่าหัวใจแล้วก็กระชุ่มกระชวยขึ้นมันไม่น่ามีปัญหาอะไรครับไพ่ใบนี้ไพ่ Adjustment เป็นไพ่ดีนะพูดถึงอ่ะนะดีครับดีครับครบได้คุณเจแปนนะความรักจะมีคนเข้ามาไหมโสดนะครับมีเข้ามาแต่ว่ามันเหมือนอาจจะไม่ถูกใจเรานะถ้าเข้ามาเนี่ยลองดูสิเข้ามาก็จริงแต่อาจจะยังไม่ใช่เอาเป็นว่าภายในเดือนหน้าเดือนไหนก็แล้วแต่เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนสิงหาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเข้ามาแต่ไม่ถูกใจเรานะครับไพ่ใบนี้นะคุณกระต่ายนะฮะถามเรื่องเลื่อนตำแหน่งจะได้ไหมภายในปีนี้นะครับปีนี้น่าจะยังยากอยู่นะคุณกระต่ายนะห้าไม้ไพ่ตีกันหัวล่างข้างแตกเนี่ยนะยังยากอยู่นะครับท่านใดที่หมออ่านให้ไม่ทันไม่โกรธกันนะอ่านไม่ทันจริงๆคุณปอนนะฮะเรียนกฎหมายเหมาะกับเราไหมนะครับเหมือนเราไม่ค่อยโอเคเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคกับวิชานี้เท่าไหร่เหมือนมันไม่ค่อยเหมือนมันให้คําตอบทางใจเราไม่ได้ไพ่มันนี้มันสื่อถึงความไม่มั่นคงทางใจนะเรียนตอนแรกอาจจะอยากเรียนพอเรียนไปแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับคุณกระต่ายตอบไปแล้วนะครับคุณกุลเดชนะเจี๊ยบคนพี่เจี๊ยบนะคนที่คุยปัจจุบันคนนี้ใช่หรือเปล่ามาดูกันนะครับเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่นะพี่นะเพราะว่าถามว่าใช่ไหมมันตีความมันจะตีความว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้คือแต่ผมมองว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยมันยังยากอยู่ถ้าจะไปกันต่อนะพูดถึงนะแต่ถามว่าไปถึงได้ไหมไปได้แต่แบบว่ามันเนี่ยมันยังเหมือนกับแบบว่าเรายังมองไม่เห็นหนทางที่แบบว่าผมไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราขนาดไหนแล้วเป้าหมายเราอาจจะอยากสร้างครอบครัวกับเขาสร้างครอบครัวกับเขาไหมอยากแต่งงานกับเขาไหมแต่ถามว่ามันจะสําเร็จไหมมันมีโอกาสสําเร็จแต่ถามว่ามันไปยากไหมมันค่อนข้างยาก10ไม้เนี่ยเห็นไหมมันยังเป็นเรื่องที่หนักใจสําหรับเราอยู่แล้วก็ยังมองไม่เห็นหนทางหน้าแต่ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆมันก็ถึงจุดหมายอยู่นะครับนะขอบคุณเช่นกันนะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดใครจะได้แชมป์บอลโลกนี่หมอกาเองหมอรวยเลยฮะบอกให้ฮะกาสเต็ป3สเต็ป4อะไรก็ว่ากันไปแทงบอลรวยไปแล้วครับถ้ารู้ว่าใครเป็นแชมป์โลกนะเอามาดูกันขำๆนะอย่าไปเล่นเยอะแล้วกันนะฮะคุณปาค้าขายดีไหมลองดูกันนะครับมันก็ได้นะไพ่ใบนี้นะฮะพูดถึงค้าขายเราก็ทำงานได้นะครับเป็นไพ่ผู้หญิงเก่งอยู่แล้วไพ่ใบนี้นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับไพ่ใบนี้คุณมุกนะฮะไปวันนี้ไปสมัครงานมาจะได้ไหมรู้สึกจะตอบไปแล้วหรือเปล่าคุณมุกไหนลองดูว่าเปิดดูให้อีกทีหนึ่งมีโอกาสได้นะไพ่ใบนี้นะครับสื่อถึงการได้รับโอกาสนะแต่ก็ไม่ใช่แต่เราก็อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะ
หนึ่งในสองคนเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูอีกใบหนึ่งนะคุณมุกนะโอเคครับมีโอกาสได้ถ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยมีโอกาสได้นะครับนะมีโอกาสได้สูงใช้อย่างนี้ดีกว่าคุณนุกตอบไปแล้วนะฮะคุณน้ำตาลตอบไปแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะฮะคุณมิ้งคนที่คบอยู่เมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมอยากจะเลิกมีเกณฑ์จะเลิกไหมเอาอย่างนั้นเลยเหรอถ้ายังไม่ได้บอกหรอกว่าจะเลิกไม่เลิกแต่บอกว่าเราต้องทนเบื่ออย่างนี้ไปก่อนนะคุณมิ้งนะเห็นไหมฮะนั่งกันจนเบื่อเลยนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้เลิกกันนะครับใจเย็นๆเนี่ยมันก็หมดเวรหมดกรรมเองถือว่าเราใช้กรรมให้เขาแล้วกันนะครับคุณมุกตอบไปแล้วนะครับคุณติตานะต่อไอ้คุณกระต่ายตอบไปแล้วนะคุณการโชคลาภผมตอบไปแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะครับคุณแพนช่วงไหนผู้ใหญ่จะซื้อรถใหม่ให้ใช้ครับเอามาดูกันเอาเป็นว่าเราจะได้รถใหม่ดีกว่าหรือเปล่าดีกว่าเนาะนะฮะมีโอกาสได้นะสิงหาได้ลุ้นนะสิงหาได้ลุ้นเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่พระอาทิตย์เกษตรราศีสิงห์มีโอกาสช่วงเดือนสิงหาจะได้อีกเดือน2เดือนจากนี้นะครับนะทำตัวดีๆนะผู้ใหญ่ก็อาจจะให้เร็วกว่านั้นนะครับทำตัวให้น่ารักกว่าจะซื้อได้นะครับนะเอาใจเขาหน่อยนะครับคุณปาตอบไปแล้วนะฮะคุณนนทลิศนะความรักเป็นอย่างไรบ้างคำถามมันกว้างมากเลยคุณนนเพราะว่าหมอไม่แน่ใจว่ามันเป็นแง่มุมไหนเอาเป็นว่าดูตีความสองด้านแล้วกันนะดูไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ถ้ายังไม่มีแฟนมีโอกาสจะได้คบนะมีโอกาสมีข่าวดีเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคนนี้เขาโอเคกับเราเขาเป็นไพ่ที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรเป็นไพ่ดีครับไพ่ใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีเนี่ยดีทั้งสองอย่างนะครับนะตอนนี้เราอยู่กัน23คนเที่ยงคืนพอดีเดี๋ยวหมออาจจะขออนุญาตนะครับขออนุญาตพักการไลฟ์สดนิดนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไลฟ์สดใหม่เพราะว่าวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับมาดึกหนึ่งมาดึกสองแล้วก็มีปัญหาช่วงการไลฟ์ครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยเน็ตกระตุกแล้วก็หลุดไปเลย2ครั้งเพราะฉะนั้นต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะต้องขออนุญาตยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าแมวมันเริ่มคุ้มคลั่งแล้วฮะเริ่มทำลายข้าวของหลังบ้านแล้วนะครับนะเดี๋ยวอาจจะไปเปิดให้มันสักนิดนึงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่แชร์ลงกลุ่มให้นะครับแชร์ผ่านหน้าเฟซสำหรับท่านใดที่ตอบให้ไม่ทันหมอขออภัยด้วยแล้วก็ท่านใดที่คำตอบมันออกมาแบบอาจจะทำร้ายจิตใจเราหรือว่าทำให้เรารู้สึกแบบแย่อย่างเงี้ยหมอก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้คุณผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นพิเศษหรือว่าดูละเอียดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวทักอินบ็อกซ์มาหรือว่าแอดไลน์มานะครับที่ ID 0943965500นะมีค่าครูนะแต่ว่าดูกันละเอียดประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็จะเจาะลึกได้ทุกแง่มุมนะครับได้ละเอียดมากกว่านี้นะฮะหมอก็จะมีคำแนะนำดีๆให้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากดูละเอียดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยเราไม่อยากเสียตังค์ไม่เป็นไรเราดูแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูกันใหม่ก็ได้นะครับบางทีบางคนไม่ได้อยากดูเยอะไงอยากรู้แค่คำถามเดียวก็จบแล้วจะไปเสียตังค์ทำไมจะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่เป็นที่พยายามที่กำลังเริ่มเป็นนักอ่านไพ่นะครับหมอก็จะพยายามบอกเคล็ดลับการอ่านนะฮะก็พยายามติดตามเรื่องการไลฟ์สดแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูเอาเพราะว่าทุกครั้งที่อ่านไพ่เนี่ยหมอจะบอกเสมอว่าไพ่แต่ละใบความหมายเป็นอะไรซึ่งคุณสามารถที่จะเอาไปรวบรวมเป็นองค์ความรู้แล้วก็เอาไปทำนายสามารถสร้างเป็นรายได้ตัวเองได้ในอนาคตนะฮะก็ถือเป็นวิทยาทานนะครับหมอก็ได้บุญด้วยแล้วก็คุณก็ได้เงินไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามีบอลช่วงดึกอีกไหมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนไลฟ์สดเราวันนี้ก็ไม่ได้ดูโปรแกรมบอลด้วยรู้แต่ว่าตอนที่ไลฟ์สดมันมีไนจีเรียกับไอซ์แลนด์ไม่แน่ใจว่าจบเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมาช่วงเที่ยงคืนครึ่งหรือว่าตีหนึ่งครึ่งเนี่ยไม่แน่ใจนะหมอก็ไม่ได้ดูตารางบอลเลยก็เดี๋ยวเราดูบอลด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการไลฟ์สดมาประมาณชั่วโมงกว่าขออภัยด้วยที่ช่วงหัวค่ำนะสองช่วงมันหลุดไปนะเพราะว่าเน็ตมันกากไปหน่อยนึงนะช่วงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์สดกันใหม่นะครับสำหรับท่านใดที่วันนี้ไม่ได้อ่านให้ไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์หมอไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สักช่วงค่ำๆครับค่ำๆเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านนะขอให้หลับฝันดีนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคทุกท่านเลยนะในวันที่1กรกฎาคมขอให้ถูกหวยนะครับท่านใดที่ไม่สบายใจก็ขอให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นเร็ววันนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ